นายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะไกลไกลด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจเติบโตมากี่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะไกลไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อทำคำว่าเพียงแล้วพอจากหัวใจความรักด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไป